สดีค่ะวันนี้นะคะก็อยู่กับช่องขอบชีสตูดิโอนั่นเองวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับแมป Pure Boat for Treasure นั่นเองค่ะบางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตานะคะแต่ถ้าเกิดว่าคนไหนที่เคยเล่นแล้วนะคะจะศึกษาไว้ก็ได้นะคะไปลุยกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นขอเปิดกล่องนะคะเป็นครั้งแรกนะคะที่เปิดกล่อง Legendary นั่นเองยัฮู้มา3 2 1ไปเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะนี่นะคะคือแบบที่1นะคะทุกคนกดไปที่รูปโบสถ์ตรงนี้นะคะแล้วก็ปกตินะคะมันก็เป็นแบบนี้นั่นเองแต่ว่าให้ท่านผู้ชมนะคะกดไปที่อันนี้แล้วก็เอาอันนี้ออกนะคะคราวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองเริ่มก่อนอื่นนะคะเราต้องวางบล็อกเป็นแบบแท่งๆแบบนี้นะคะอันต่อไปนะคะให้ทุกคนนะคะเอาบล็อกอะไรก็ได้นะคะมาวางไว้ข้างบนตรงนี้นะคะแต่ว่าขออย่าให้มันหนักนะคะเขาว่าถ้าเกิดว่ามันหนักนะคะก็มันก็อาจจะยกไม่ขึ้นนะคะให้ทุกคนนะคะทําแบบนี้ก็ได้นะคะหรือจะให้เป็นบวกแบบนี้ก็ได้นะคะให้มันเป็นรูปบวกอะค่ะก็ได้แบบนี้อย่างนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนนะคะใช้อันนี้นะคะมันจะเป็นที่หมุนนะคะถ้าเกิดว่าคนไหนที่เล่นในคอมนะคะก็กดตัวทีนะคะเพื่อเป็นการเอาจุกๆตรงนี้นะคะขึ้นนะคะปึ๊บนี่นะคะอันนี้นะคะตอนแรกนะคะทุกคนอาจจะสงสัยว่ามันคือบล็อกอะไรกันแน่แต่ว่าก็ค้นพบแล้วนะคะอันนี้คือบล็อกกาวนั่นเองซึ่งให้ทุกคนนะคะอย่าเพิ่งกดแล่นเรือนะคะให้ทุกคนนะคะลบอันแท่งตรงนี้นะคะแล้วทุกคนก็ค่อยไประวังแบบว่าปีนแล้วมันไม่ได้นะคะระวังแบบว่าชนแบบนี้นะคะก็บางทีมันก็อาจจะแบบไปไม่ได้เราเกือบจะถึงเส้นชัยรุ่ยแล้วนะทุกคนอันนี้ก็เป็นวิธีแรกเนาะไปดูวิธีที่2กันเลยฟิวให้ทุกคนนะคะให้ปรับให้เป็นเหมือนเดิมก่อนนะแล้วก็ใช้บล็อกอะไรก็ได้นะคะเช่นบล็อกนี้นะให้เรานะคะลงวางไปเป็น9บล็อกนะคะเป็น3 x 3นั่นเองแล้วก็คราวนี้นะคะทุกคนให้ใช้นิ้วนะคะ8อันก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้แค่4อันก็คือทำแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วคราวนี้นะคะให้ทุกคนนะคะใช้ที่นั่งบังคับนะคะซึ่งเราต้องวางไว้ตรงกลางนะคะแล้วสุดท้ายนะคะให้เรานะคะใช้บล็อกบังคับเรือนะคะก็เป็นแบบนี้หน้าตามันก็จะเป็นแบบนี้นะคะพอเสร็จปุ๊บใช่ไหมให้ทุกคนนะคะกด F นะคะเพื่อเป็นการเป่าลูกโป่งนะคะแล้วคราวนี้นะคะให้ทุกคนนะคะกดเล่นเรือเลยค่ะบางทีมันก็อาจจะยกนะคะบางทีมันก็ไม่ยกนะมันก็อาจจะเป็นอันนี้น่าจะไม่ยกแหละเขาว่าน่าจะหนักหินนะคะที่ทุกคนรอคอยของจริงแล้วค่ะ3 2 1ไปทุกคนมันบินขึ้นแต่ท
ทักสำเร็จแล้วแต่ว่าระหว่างที่แล่นเรือนะคะเราก็อย่าลืมกดซ้ายขวาไปด้วยนะคะเพราะว่ามันจะได้ไปได้นะคะซึ่งทำให้เรารู้สึกว่าน้ำหนักมันเหมือนมันถ่วงข้างหน้าขึ้นมากกว่าถ้าเกิดเป็นแบบนี้นะคะให้ทุกคนนะคะนั้นเจาะลูกแตะลูกโป่งใหม่นะคะแล้วคราวนี้นะคะให้มันบินสูงสูงไว้ก่อนนะคะแล้วคราวนี้นะคะเราก็กดเดินหน้าไปด้วยวิธีนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครทำนะคะก็ได้เหมือนกันแล้วค่ะแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่ค่อยดีมากนะคะก็ไม่เป็นไรเนาะอย่าลืมเม้นมาบอกด้วยนะคะว่าวิธี1กับวิธี2อันไหนจะดีกว่ากันนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนนะคะ